โรคเรื้อรังมีอะไรบ้างก็ไขมันเบาหวานความดันโรคไตนู่นนี่เยอะแยะครับถ้าท่านไม่อยากเป็นโรคนี้นะครับท่านจะต้องลดการทานอาหาร5อย่างนี้ครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังมีอะไรบ้างก็ไขมันเบาหวานความดันโรคไตนู่นนี่เยอะแยะครับถ้าท่านไม่อยากเป็นโรคนี้นะครับท่านจะต้องลดการทานอาหาร5อย่างนี้ครับเพียงแค่ลดไม่จำเป็นต้องงดครับมาดูกันครับว่าอาหาร5อย่างนี้มีอะไรบ้างก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารที่ควรลดนะครับถ้าท่านไม่อยากเป็นโรคเรื้อรังไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่อยากไตวายเรื้อรังต้องฟอกไตตลอดชีวิตถ้าท่านไม่อยากเป็นโรคความดันสูงตลอดชีวิตถ้าท่านไม่อยากเป็นโรคไขมันสูงตลอดชีวิตถ้าท่านไม่อยากเป็นโรคเบาหวานตลอดชีวิตและต้องกินยาตลอดเวลานะครับเพียงแค่ท่านลด5อย่างนี้ชีวิตท่านจะดีขึ้นมากครับอย่างแรกครับนั่นก็คือแป้งและน้ำตาลที่ขัดสีขาวสวยงามนะครับแป้งและน้ำตาลไม่ใช่ตัวร้ายการทานที่ผิดและไม่ถูกวิธีต่างหากนั่นคือตัวร้ายครับแป้งและน้ำตาลเนี่ยสามารถที่จะให้พลังงานเราทำให้เราออกกำลังกายได้แข็งแรงไปเลี้ยงสมองทำให้สมองสดใสไบรท์คิดงานต่างๆได้ดีแต่ถ้าท่านทานมากไปมันจะเป็นโทษครับและตัวที่เป็นโทษมากๆก็คือพวกข้าวขัดสีขาวจั้วนะครับหรือว่าพวกน้ำตาลขัดสีขาวจั้วนะครับปริมาณที่ทานนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมากเกินไปนักนะครับอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยเราแนะนำให้ท่านทานไม่เกินวันละ6ช้อนชาแปลว่าถ้าท่านทาน3มื้อก็ทานมื้อละเพียง2ช้อนชาถ้าท่านทานชานมไข่มุกก็ไม่ต้องทานเลยน้ำตาลเพิ่มนะครับเพราะชานมไข่มุกแก้วนึงเนี่ยมีน้ำตาลบางที่10ถึง15ช้อนชาอันตรายมากๆเอาว่าอาทิตย์นึงทานครั้ง2ครั้งแล้วกันอย่าเกินนี้นะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2บ้างครับนั่นก็คือน้ำตาลเทียมครับบางท่านคิดว่าโอ้ฉันทานน้ำตาลเทียมก็ได้ไม่มีแคลอรี่มันน่าจะสุขภาพดีสุดๆนะครับมันถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือมันไม่มีแคลอรี่แต่มันไม่ได้ทำให้ท่านผอมและมันไม่ได้ทำให้ท่านไม่เป็นเบาหวานครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ำตาลเทียมนี้จะทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยติดรสหวานพอติดรสหวานเนี่ยท่านไปทานอย่างอื่นมันไม่หวานอ่ะพอมันไม่หวานปุ๊บท่านก็จะไปหาของหวานๆทานนะครับไปทานผลไม้หวานๆไปทานขนมเค้กหวานๆไปทานเบเกอรี่หวานๆนะครับเวลาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินก็จืดไปหมดต้องเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลนะครับสักพักหนึ่งท่านติดหวานนะครับแล้วก็กลายเป็นโรคเบาหวานได้อย่างง่ายๆเลยนี่ก็คือความอันตรายของน้ำตาลเทียมทานได้ไหมได้แต่นิดหน่อยและต้องลดการทานหวานอย่างอื่นด้วยนะครับผมมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3บ้างครับนั่นก็คืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์ต่างๆและผ่านการถนอมอาหารมามากๆเช่นปรุงแต่งลดนู่นลดนี่ลดผลไม้ต่างๆหรือว่าเป็นลดเนื้อสัตว์พวกสารปรุงแต่งพวกนี้เป็นสารสังเคราะห์ทั้งหมดนะครับอะไรที่สังเคราะห์อะไรที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติให้คิดเลยว่ามีโอกาสมีผลต่อร่างกายของเรานะครับทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมการถนอมอาหารนะครับไส้กรอกแฮมเบคอนต่างๆเป็นอาหารที่นานๆทานได้ฮะแต่อย่าทานบ่อยไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับโอเคครับมาต่ออาหารชนิดที่4นั่นก็คืออาหารที่มีไขมันไม่ดีสูงๆครับจริงๆแล้วไขมันเนี่ยดีต่อสุขภาพมากและท่านต้องทานถามว่าต้องทานแค่ไหนก็คือน้ำหนัก50กิโลนะครับก็ทาน50กรัมต่อวันน้ำหนัก60กิโลก็ทาน60กรัมต่อวันก็คือ1กรัมเปอร์กิโลนั่นเองครับง่ายๆแต่ควรจะเลือกไขมันที่ดีไขมันไม่ดีอะไรก็เช่นที่มันอร่อยมากๆเลยเช่นมันหมูเช่นพวกไข่เจียวที่แบบฟูๆมีน้ำมันเยอะๆหรือว่าพวกเขาเรียกว่าหมู3ชั้นหมูพะโลอะไรเงี้ยขาหมูอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ไขมันดีแนะนำมากๆมีอยู่ในไหนถั่วต่างๆจะถั่วอะไรก็ได้ถั่วแอลมอนด์ถั่วลิสงถั่วนู่นถั่วนี่นะครับหรือพวกพืชผักต่างๆเช่นอะโวคาโดต่างๆก็ได้หรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงในกลุ่มพวกปลาทะเลต่างๆเช่นปลาแซลมอนนะครับก็โอเคทานได้นะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่5ครับที่จะทำให้ท่านเป็นโรคเรื้อรังตลอดชีวิตได้ง่ายๆนั่นคืออาหารที่มีความเค็มที่มากเกินไปนะครับมากเกินไปแค่ไหนเอาง่ายๆว่าใน1วันเราแนะนำให้ท่านทานเค็มไม่เกิน1ช้อนชานะครับเกลือนะครับไม่เกิน1ช้อนชาถ้าเป็นซอสปรุงรสก็ประมาณสัก 2-3 ช้อนชาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการควบคุมความเค็มที่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าโดยปกติแล้วถ้าท่านทาน3มื้อเนี่ยท่านก็เติมพวกน้ำปงน้ำปลาเนี่ยได้มื้อละ1ช้อนชาให้คิดง่ายๆแค่นี้เลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดท่านปรุงรสมาในอาหารแล้วอ่ะแนะนำว่าอาจจะไม่ควรที่จะเติมเพิ่มเติมไปเลยเพราะว่ามันจะเค็มมากและความเค็มทำให้เป็นไรครับ
ป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของไตวายเรื้อรังทำให้ต้องฟอกไตตลอดชีวิตนั่นเองครับและนี่ก็คืออาหาร5อย่างครับที่แนะนำให้ลดลงนะครับไม่ได้ห้ามนะครับให้ลดลงถ้าไม่อยากเป็นโรคเรื้อรังไปตลอดชีวิตไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นความดันไม่อยากเป็นไขมันและไม่อยากฟอกไตตลอดชีวิตต้องลดอาหาร5อย่างนี้ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ